ในการอภิปรายหัวข้อสื่อออนไลน์กับขอบเขตแสดงความคิดเห็นและการหาเสียงทางการเมืองที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้มีการแสดงความเห็นที่ขัดแย้งกันค่ะระหว่างผู้แทนกกต.และผู้แทนเว็บไซต์ถึงเรื่องการแสดงความเห็นทางการเมืองในสื่อออนไลน์ขณะนี้กกต.เห็นนะคะว่าการแสดงความเห็นจะต้องไม่เป็นการใส่ร้ายหรือคุกคามฝ่ายตรงข้ามขณะที่ผู้แทนจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์เห็นว่าการกำหนดขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เป็นการสะท้อนถึงปัญหาด้านเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นค่ะในเวทีอภิปรายสาธารณะความท้าทายของสื่อใหม่กับการเมืองไทยช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้งเรื่องขอบเขตของสื่อออนไลน์กับการแสดงความคิดเห็นและการหาเสียงทางการเมืองนายชนรัตน์จิตในธรรมผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้ความเห็นว่าการหาเสียงหรือการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ของประชาชนทั่วไปรวมถึงตัวผู้สมัครจะต้องไม่คุกคามหรือให้ร้ายฝ่ายตรงข้ามในการหาเสียงและการให้ข้อมูลเท็จที่จะส่งผลต่อคะแนนนิยมรวมทั้งควรระมัดระวังการหาเสียงหลังเวลา18 นาฬิกาก่อนวันเลือกตั้งถ้าเป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองทั่วไปมันก็ต้องทำได้อยู่แล้วเพราะคนเท่านั้นเองแต่ว่าอย่าใส่ร้ายป้ายสีหลอกลวงให้ข้อมูลเท็จสำคัญผิดในข้อจริงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นข้อมูลจริงๆมันก็ทำได้แต่ถ้าเป็นข้อมูลเท็จมันก็ทำไม่ได้ส่วนผู้แทนจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ให้ความเห็นว่าสื่อใหม่อาจมีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่สื่อใหม่หรือสื่อโซเชียลมีเดียไม่สามารถเป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนได้เพราะสื่อลักษณะนี้มีขอบเขตในการเข้าถึงและหากนักการเมืองเลือกที่จะใช้ Facebook เป็นสื่อในการหาเสียงก็ต้องยอมรับการถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทความที่นำมาใช้หาเสียงขณะเดียวกันยังเห็นว่าการที่หลายฝ่ายมองว่าควรจะมีขอบเขตในการควบคุมสื่อโซเชียลมีเดียเพราะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งก็อาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยขณะนี้ค่ะ